โรคไส้เลื่อนรักษาด้วยเมล็ดลิ้นจี่ลิ้นจี่นอกจากเนื้อจะมีรสชาติหวานหอมอร่อยแล้วเมล็ดยังมีสรรพคุณใช้รักษาโรคไส้เลื่อนหรือโรคอัมพาตหย่อนในบุรุษได้ดีอีกด้วยโดยมีวิธีง่ายๆคือให้เอาเมล็ดลิ้นจี่ที่กินเนื้อหมดแล้วมากน้อยตามแต่จะหาได้ไปตากแห้งเมื่อเมล็ดลิ้นจี่แห้งได้ที่แล้วเอาไปคั่วไฟอ่อนๆจนสุกเทียมบดเป็นผงละเอียดนำเอาผงที่ได้ 1-2 ช้อนโต๊ะต้มกับน้ำหรือตัก1ช้อนชงกับน้ำร้อน1แก้วกินวันละ 3-4 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา20วันจะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนว่าอาการที่เป็นไส้เลื่อนหรือลูกอัมพาตหย่อนดีขึ้นและหายได้ในที่สุดค่ะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดเป็นไลค์ถ้าคุณถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ